พูดแบบคนรุ่นผมอ่ะครับเขาชอบพูดกันว่ามันเปรียบเทียบ6623 6623แล้วเขาก็บอกว่า623มันเกิดตอนที่ปคท.แพ้แล้วนะแล้วตอนนี้มันแปลว่าอะไรอ่ะครับนิรโทษ112นี่คือเหมือนกับว่ายังไม่แพ้เลยไม่นิรโทษเหรออ่าแล้วใครจะแพ้ใครจะแพ้ใช่ไหมกฎหมายนิรโทษฉบับประชาชนเนี่ยจะตีวงกว้างมากไม่ใช่แค่คดีทางการเมืองหรือ112แต่ความจริงมันไปทั้งเรื่องที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบมากมายจากความไม่ยุติธรรมมันเป็นทางออกครับเป็นเครื่องมือนึงที่ในเมื่อความยุติธรรมมันใช้ไม่ได้เนาะก็นิรโทษกรรมก็เป็นเครื่องมือนึงที่จะคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองสำหรับตัวเคียงเองแล้วก็ทำไรท์ละกันครับเราเชื่อว่าการนิรโทษกรรมประชาชนเนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ที่ยุติความขัดแย้งที่คนรุ่นเราเองเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยอยู่มาทั้งชีวิตเราอยู่กับมันมาทั้งชีวิตเลยครับเรื่องของการนิรโทษกรรมเนี่ยจริงๆแล้วมันคือทำให้บรรยากาศมันสงบลงครับมันลดความกดดันมันลดลงใช่ไหมฮะแล้วก็ค่อยๆว่ากันต่อไปในทางการเมืองในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องเชิงระบบรัฐสภาเลยจะต่อสู้จะเปลี่ยนแปลงอะไรกันให้มันอยู่ในระบบรัฐสภาแล้วสถานการณ์แบบนี้เนี่ยจะปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมเดินไปแบบช้าๆเต็มไปหมดเนี่ยก็จะกลายเป็นความรุงรังเราจึงควรจะถือโอกาสนี้ในการนิรโทษฉบับที่ภาคประชาชนเสนอคดีนะครับหลายเรื่องเนี่ยมันไม่ควรต้องถูกดำเนินคดีด้วยซ้ำครับก็มันไม่มีทางเลือกครับทำไงได้ในเมื่อเสนอยกเลิก112ไปก็ไม่เอาเสนอแก้ไขไปก็ไม่เอาก็ตรงนี้ละโทษนะครับก็มันก็เป็นโอ้ถอยเราถอยจะไม่ได้ใช้โอเคแล้วพอเรานิรโทษกรรมประชาชนเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนที่ออกมาเคลื่อนไหวทุกคนที่เราเคยเห็นตัวละครเขาผ่านทางโทรทัศน์อะไรเงี้ยทุกคนจะได้รับเสรีภาพได้รับอิสรภาพแล้วก็พวกเราในฐานะคนรุ่นใหม่เองเนี่ยจะได้ใช้พลังงานใช้ความรู้ความสามารถไปกับเรื่องอื่นไปกับการพัฒนาประเทศในด้านอื่นที่ไม่ใช่การเรียกร้องสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานสักทีอะไรเงี้ยครับ